5นาทีค่อยซ้อมนะพี่บาสเดี๋ยววันนี้ฉันขอซ้อมแป๊บเดียวนะคือฉันต้องไปดูชุดแล้วก็ไปทำหน้ากากต่ออ่ะพี่บาสโกรธฉันเหรอจ๊ะฉันขอโทษนะดีกันนะนะนี่น้องสมหวังถ้าไม่อยากไปดูหนังกับพี่เนี่ยทำไมไม่บอกตรงๆคะฉันขอโทษนะพี่บาสคือเมื่อวานเนี้ยฉันไม่ได้ตั้งใจจะเบี้ยวพี่จริงๆนะฉันมีธุระพี่แล้วฉันก็กลัวว่าจะไม่มีใครไปดูหนังเป็นเพื่อนพี่อ่ะฉันก็เลยไปบอกพี่กุหลาบให้ไปดูเป็นเพื่อนพี่ไงนี่ทีหลังเนี่ยน้องสมหวังก็โทรบอกสิคะสำหรับน้องสมหวังเนี่ยพี่รอได้เสมออยู่แล้วแล้วไปดูหนังกับพี่กุหลาบไม่สนุกเหรอจ๊ะคือพี่อยากดูกับน้องสมหวังไม่ได้อยากดูเพียงนั้นพี่บาสพี่บาสพูดแบบนี้ถ้าเกิดพี่กุหลาบมันได้ยินเข้านะเสียใจแย่เลยอ่ะนี่พี่กุหลาบอุตส่าห์ไปดูหนังเป็นเพื่อนพี่นะไอ้นั่นน่ะนะไม่คิดอะไรหรอกเห็นเป็นตัวฟรีก็เลยไปสิไงฉันก็ต้องขอโทษพี่บาสนะจ๊ะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะพี่ดีกันนะหายโกรธฉันนะแหมแค่น้องสมหวังอธิบายให้พี่เข้าใจแค่นี้พี่ก็สบายใจแล้วจ้ะจะโกรธน้องสมหวังลงได้ไงจ๊ะจ้ะงั้นเราไปซ้อมเต้นกันต่อดีกว่านะไปแย่อากรูเจอไม่สีไม่เจอนี่มันไม่มีชุดไหนเข้าเลยอะว้ายตายแล้วใกล้วันแสดงแล้วด้วยสิอุ้ยทำไงดีเนี่ยเต้นี่นี่ชุดนี้ใช้ได้ไหมจ๊ะไม่ได้สิชุดนี้ไม่เข้ากับเพลงสมหวังอยากจะได้ชุดเท่ๆเก๋ๆให้เข้ากับหน้ากากอะโอ้โหแล้วชุดแบบนั้นนะวงเรามีซะที่ไหนแล้วก็รู้ๆกันอยู่เท่ว่าไงใช้ได้ไหมยังไม่ได้เลยคืนใส่พวกนี้ไปนะขายหน้าหมดเลยชุดพวกนี้มันไม่เข้ากับเพลงอะดูดิถ้านางจอมขวัญมาเห็นนะมันต้องหัวเราะเราแน่ๆเลยเจ๊ไม่ยอมเชียวดูสิดูสิจอมขวัญจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มันกี่โมงแล้วทำไมไม่ซ้อมกันอีกฮะจอมขวัญยังไม่มาค่ะรอจอมขวัญทำไมไม่โทรตามฮะโทรตามแล้วค่ะแต่เขาปิดเครื่องปิดเครื่องทำไมไม่ตามที่คอนโดรู้อยู่แล้วนี่เฮ้ยอย่างนี้ได้ไงเสียไปแล้ว3ชั่วโมงอ่ะจอมขวัญมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอมีอะไรกันเหรอคะเฮียนะตั้งแต่เที่ยงจอมขวัญนี่มันกี่โมงแล้วบ่าย3แล้วให้เราหนึ่งรอได้ไง3ชั่วโมงไม่ได้ซ้อมสักทีฮะโถนึกว่าเรื่องอะไรก็ยางรถมันแตกกว่าจะเรียกช่างก็เสียเวลาไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วร้อนก็ร้อนมาถึงนี่โดนว่าอีกอ่ะโหจอมขวัญพี่ขอโทษนะก็แล้วทำไมไม่บอกเฮียก่อนเล่าปล่อยให้เฮียอารมณ์เสียใส่ทำไมล่ะฮะเออแล้วหนูจะบอกทันไหมล่ะมาถึงเฮียก็ขมวดคิ้วใส่หนูเลยอ่ะพวกเราเดี๋ยวพวกเราซ้อมกันละ
เริ่มซ้อมก็ได้เลยแต่ว่าก่อนจะซ้อมเนี่ยเฮียขอคุยกับจอมขวัญเป็นการส่วนตัวหน่อยเข้าใจไหมไปไปโอจอมขวัญจ๋าอย่าโกรธเฮียเลยนะอุ้ยโอ้อุ้ยนะอย่าโกรธเฮียเลยนะเฮียขอโทษก็ได้เฮียต้องจริงจังนิดนึงสิเพราะว่างานนี้มันออกทีวีนะคะเฮียก็เลยอยากให้จอมขวัญของเฮียนะซ้อมนิดนึงเป็นหน้าตาผู้สัตย์เฮียนะอย่าลืมสิและที่สำคัญนะเดี๋ยวจอมขวัญของเฮียจะไม่สวยแล้วนะหนูก็มาแล้วไงคะและเฮียไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่างานเนี้ยหนูจะเหยียบพวกมันให้จมดินไปเลยนี่ไงเฮียต้องการคำนี้เลยเพราะว่าทางโปรดิวเซอร์รายการฝั่งนั้นเขาโทรหาเฮียเขาบอกว่าไอ้ทางนู้นอ่ะมันซ้อมอย่างเต็มที่รู้สึกว่ามีโชว์พิเศษอะไรสักอย่างเนี่ยมีใส่หน้ากงหน้ากากอะไรกันด้วยหน้ากากหน้ากากอะไรเหรอคะท่านนายที่ไหนไปทำสีมันจะซ้อมเต้นมันจะร้องเพลงไม่เหนื่อยแย่หรอสิไม่เหนื่อยหรอกเจ๊นี่ฉันนะอยากจะทำโชว์ออกมาให้ดีที่สุดเลยจ้ะเจ๊เก่งแม่คนเก่งของพี่ขอพี่ดูหน่อยนะดูหรอแกะเลยเก่งละเอียดมากอ่ะโอ้ยเก๋มากอ่ะนี่เจ๊คราวนี้นะหน้ากากเราก็ได้แล้วที่เหลือเนี่ยก็เหลือแต่ชุดแต่ว่าจะใส่ชุดอะไรให้มันเข้ากับหน้ากากที่มันสวยขนาดนี้เนี่ยใช่นี่ดูมือเจสิหงิกหมดแล้วเนี่ยหายังหาไม่เข้าเลยอ่ะมีแต่ชุดเฉยๆขนาดนั้นเลยมีทางเดียวตัดชุดใหม่ถ้างั้นเราก็อย่าเสียเวลาเลยเจ๊เราไปซื้ออุปกรณ์กันนี่สมหวังเธอไม่ต้องไปนะเธออยู่ซ้อมเต้นที่นี่ที่เหลือเนี่ยฉันจัดการเองได้ค่ะขาให้เมื่อยมือแล้วจะไปไหนคำนี้มาฝ้ายเล่นไปไหนเข้าน้ำเข้าเล่นมวยต่อเนี่ยเหรอได้ไหมแหมแกนี่ตัวไม่เบี้ยวอยู่แล้วเราไม่เบี้ยวอยู่แล้วไอ้ฝ้ายไม่เคยเบี้ยวร้อยเดียวอีกร้อยนึงโอ้ยฉันด่าเลยเนี่ยฉันด่าเลยซามูไรไม่ได้อยู่ฝั่งคนเขาจะตูดโอ้โหต่อยมวยงี้นะดูหมากัดกันดีกว่าหมดสูตรเลยโอ้โหไอ้ป๊อกโดนไปป๊อกทำเป็นหลับไอ้นี่บ้าเอ้ยเฮ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 ้ยไอ้นุ่มลอยจอมขวัญดีกว่ากลับมาใหม่วะนะเฮ้ยเอออ้าวดูแลกันด้วยน้องสมหวังดีแล้วเต้นแข็งแรงหน่อยเร็ว5 6 7 8
อให้ตายก็ดูไม่ออกก็ออกแนวหน้าตัวไม่เอาละนัวตัวมานี่เลยมานี่เลยสำลีไปเออจะเข้ามาทำไมเนี่ยใช่จะเข้ามาทำไมจะเย็นๆสิสำลีไปไม่เย็นแล้วฉันแบบเธอไปดีกว่าไม่อยากใช่ใช่ไปเลยไปเลยฉันแบบฉันแบบพ่อกันมาเห็นแล้วไปจังดีแบบเนี้ยเราพอจะพูดกันดีๆได้หรือยังเฮ้ยมีอะไรว่ามาเห็นเขาว่านางนั้นมันจะใส่หน้ากากขึ้นคอนเสิร์ตเหรอใช่ก็เห็นเขาพูดกันอยู่อ่ะแล้วมันคิดยังไงถึงจะใส่หน้ากากอ่ะเอ้าแล้วเธอจะสนใจไปทำไมฉันก็แค่เป็นห่วงอ่ะกลัวว่าจะไปกันไม่รอดพ่อชูก็เคยมีบุญคุณกับฉันมาก่อนนะถึงจะแตกหักกันยังไงตัดเยื่อก็ยังเหลือใยนะตกลงมันใส่หน้ากากทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะรู้แต่ว่ามีปัญหาของพวกบริษัทจัดหางานจะไปทำงานเมืองนอกแล้วก็ถูกลอยแพตอนนี้มีคดีกับนายจ้างอยู่แล้วก็เหมือนวันชาติมาฝากพ่อชูไว้ถ้าสมหวังอ่ะที่มันใส่หน้ากากร้องเพลงอ่ะเพราะกลัวคู่กรณีมาเห็นแล้วตามมาเล่นงานนะสิเออก็ท้องก็ท้องโอ้แบ่งกันด้วยนะอยากจะบ้าตายจูลี่คนลูก10คนไปหายไปได้ยังไงเฮ้ยจอมฝันคนเดียวอ่ะไม่ทราบค่ะไม่ต้องมาเถียงเลยเพื่อความประหยัดบริษัทโกงพวกเรากลับเต๋หายกับเธอเลยมึงโหไอ้จอมขวัญไอ้จอมขวัญหายไปไหนวะเนี่ยจอมขวัญจอมขวัญหายไปไหนมาเฮียมึงปัดเสื้อเมื่อกี้นี่โอ้อดซ้อมพอดีเฮียบอกแล้วใช่ไหมว่าอีกไม่กี่วันจะออกทีวีแล้วจริงจังกว่าหน่อยซ้อมหน่อยสิใจเย็นๆสิคะเฮียรับรองว่างานนี้นางสมหวังสิ้นชื่อแน่หมายความว่าไงอะฮะรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมมันถึงต้องใส่หน้ากากขึ้นเวทีมันเป็นพวกแรงงานเถื่อนที่บริษัทจัดหางานหลอกมาแต่ตอนนี้มันกำลังเป็นคดีความอยู่กับนายจ้างและถ้าเขารู้ว่ามันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเขาจะต้องตามมันเล่นงานมันแน่ๆและหนูนี่แหละค่ะจะเป็นคนกระชากหน้ากากมันออกมาไม่เดือดร้อนกันแน่ๆโอ้